สวัสดีค่ะวันนี้แม่แหม่มจะพาทุกคนมารู้เกี่ยวกับสรรพคุณของขิงนะคะขิงจัดเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวหาง่ายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเราแล้วรับรองว่าไม่มีขาดแคลนแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงแก่ขิงอ่อนหรือขิงดองนะคะสามารถหาได้ง่ายๆแถมยังนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงสดหรือขิงดองต่างก็ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันนะคะน้ำขิงจะเป็นน้ำสมุนไพรที่หลายคนดื่มเวลาที่มีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดประจำเดือนเพราะขิงมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการป่วยดังกล่าวได้ด้วยเหตุนี้เองนะคะขิงจึงจัดเป็นสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกันดีอีกทั้งขิงยังสามารถนำมาประกอบอาหารคาวหวานได้อีกมากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียวค่ะและยังจัดเป็นเครื่องเคียงในอีกหลายๆเมนูด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นกันบ่อยก็คือขิงดองเรามาดูประโยชน์ของขิงดองกันนะคะการดองอาหารเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วล่ะค่ะซึ่งจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักจะช่วยให้ยืดอายุของอาหารชนิดนั้นๆดังนั้นแล้วการนำเอาขิงอ่อนมาดองไว้ก็จะทำให้เราได้กินขิงอ่อนไปได้อีกยาวเลยล่ะค่ะและในขิงดองยังมีโปรไบโอติกที่ดีต่อลำไส้นะคะช่วยในการย่อยอาหารล้างสารพิษในลำไส้ช่วยในการขับถ่ายนอกจากนั้นเรายังจะได้สรรพคุณของขิงอ่อนอีกด้วยนะคะซึ่งประโยชน์ของขิงอ่อนก็จะมีดังนี้นะคะแก้คลื่นไส้อาเจียนแก้เรือสะอึกช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารแก้เบื่ออาหารรักษาอาการอาเจียนไม่หยุดนะคะบรรเทาอาการแพ้ท้องแก้เมารถเมาเรือแก้เมาค้างแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนในคนที่ได้รับเคมีบำบัดมาได้ด้วยนะคะเมื่อสรรพคุณเยอะขนาดนั้นวันนี้แม่แหม่มเลยจะพาทุกคนมาทำขิงดองไว้รับประทานกันนะคะปกติแล้วที่บ้านแม่แหม่มก็จะทานเป็นประจำทำเองนะคะด้วยขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะขิงอ่อน1กิโลกรัมเกลือ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ลูกน้ำตาลทราย250นะคะน้ำส้มสายชู250ค่ะสำหรับอัตราส่วนเราสามารถเพิ่มรสได้ตามปริมาณที่เราทำในแต่ละครั้งนะคะจะไม่มีสูตรตายตัวที่ง่ายๆจำไว้แค่ว่าถ้าเราใส่น้ำส้มสายชูเท่าไหร่เราก็ใส่น้ำตาลในปริมาณเดียวกันนะคะแนะนำว่าต้องใช้ขิงอ่อนทำนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยมากกว่าใช้ขิงแก่ค่ะเมื่อเราเลือกขิงได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาปอกเปลือกโดยการจะใช้ช้อนขูดหรือใช้มีดปอกผลไม้นี่แหละค่ะฝานเปลือกออกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างทำความสะอาดพักให้เสด็จน้ำไว้นะคะเราก็มาเตรียมน้ำที่จะใช้ดองขิงกันค่ะโดยการตวงน้ำส้มสายชูนะคะใครมีถ้วยขนาดไหนก็ใช้ขนาดเดียวกันกับที่เราจะใช้ตวงน้ำตาลทรายนะคะจำไว้ว่าน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลทรายต้องมีปริมาณเท่ากันค่ะเติมเกลือป่นเกลือแกงบ้านเรานี่แหละค่ะลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะแม่แหม่มจะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับสูตรนี้เมื่อเราผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งเตาคนให้น้ำตาลละลายนะคะปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเตรียมขิงของเราเพื่อจะใช้ทำการดองต่อเลยนะคะเรามาหั่นขิงเตรียมทำขิงดองกันเลยค่ะขนาดของชิ้นนะคะเราสามารถหั่นได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะจะหนาจะบางแต่แนะนำว่าอย่าหนามากนะคะแม่แหม่มหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะจะไม่หนาเกินไปและก็ไม่บางเกินไปเวลาที่เราทานก็จะได้อรรถรสค่ะในช่วงที่แม่แหม่มกำลังหั่นขิงอยู่เนี่ยเรามาเอาเทคนิคดีๆสำหรับวิธีการเก็บขิงอ่อนไว้กินนานๆกันนะคะก่อนอื่นเราก็จะปอกเปลือกแบบนี้เลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะคะคนให้เข้ากับน้ำส้มสายชูนะคะและทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำขิงที่แช่น้ำส้มสายชูไว้นะคะล้างทำความสะอาดและนำมาผึ่งลมให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ฝานเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ละค่ะเก็บใส่ถุงที่ใช้ใส่แนะนำให้เป็นถุงซิปหรือถุงเย็นนะคะเพื่อที่ถุงจะได้ไม่แตกหลังจากนั้นเราก็ไล่ลมออกให้หมด
วิธีการไล่ลมออกก็ง่ายๆเลยนะคะนำถุงที่เราใช้บรรจุขิงนั่นแหละค่ะจุ่มลงไปในชามหรือกะละมังที่มีน้ำอยู่นะคะจุ่มลงไปไล่อากาศออกจนหมดแนะนำว่าห้ามให้น้ำเข้าถุงเด็ดขาดนะคะไม่งั้นแล้วขิงของเราเสียแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ทุกอย่างต้องมั่นใจว่าสะอาดนะคะไม่งั้นแล้วการเก็บขิงของเราก็จะไม่สำฤทธิ์ผลนั่นเองค่ะเมื่อไล่อากาศออกหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้หนังยางมัดปากถุงให้สนิทค่ะหลังจากนั้นก็จะเก็บใส่กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะจากนั้นก็นำกล่องเก็บเข้าในตู้เย็นจะเป็นช่องธรรมดาหรือช่องฟรีซก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บไว้ในช่องฟรีซสามารถเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่แนะนำว่าต้องทานภายใน6เดือนนะคะไม่งั้นแล้วกลิ่นและรสชาติของขิงจะเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรามาทำขิงดองกันต่อเลยนะคะเมื่อเราหั่นขิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเตรียมขิงของเราค่ะด้วยการบีบมะนาวลงไปนะคะแม่จะบีบมะนาวลงไปในนี้ประมาณ2ลูกนะคะบีบลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขิงที่ได้จะเป็นยังไงสังเกตดูนะคะเมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วสีขิงของเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยเลยละค่ะเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องเติมสีผสมอาหารลงไปเลยนะคะแต่ถ้าหากใครอยากได้สีสวยเหมือนที่เขาวางขายตามท้องตลาดก็สามารถเติมสีแดงหรือสีชมพูลงไปได้นะคะแต่แนะนำว่าให้ผสมข้างนอกก่อนค่ะเพราะถ้าเราเทลงไปเลยถ้าสีเข้มมากเกินไปมันก็ไม่น่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะผสมข้างนอกแล้วเติมลงไปทีละนิดดูสีสันที่เราพอใจแล้วจะเป็นการดีที่สุดนะคะเพราะถ้าแดงเกินไปก็แก้ยากค่ะเมื่อเราทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีขิงของเราก็จะเริ่มอ่อนตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการบีบน้ำออกค่ะขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องออกแรงเยอะนะคะบีบแค่พอน้ำออกเท่านั้นนะคะไม่งั้นแล้วขิงของเราอาจจะแตกและเละได้ค่ะสีขิงของเราสวยน่าทานตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ดองเลยนะคะสังเกตดูสีค่ะจะมีความเป็นสีชมพูและเรื่อน่าทานมากๆเลยนะคะเป็นสีที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของขิงกับน้ำมะนาวนะคะไม่ได้ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาดองขิงกันแล้วนะคะน้ำที่เราทำน้ำดองไว้ก็เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดที่เราบรรจุขิงเอาไว้นั่นแหละค่ะเทลงไปได้เลยนะคะเมื่อเราเติมน้ำดองขิงลงไปแล้วก็กดขิงให้จมน้ำนะคะอย่าให้ขิงลอยค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ 2-3 วันก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะหลังจากที่ขิงของเราเป็นแล้วเราก็จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของรสชาติเอาไว้เก็บไว้ได้กินนานๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าน้ำที่ดองขิงน้อยไปไหมแม่แหม่มตอบเลยนะคะว่าไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกน้ำเพิ่มขึ้นมาจะท่วมขิงพอดีเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะน้อยเกินไปนะคะสีขิงของเราน่ารับประทานไหมคะนี่เป็นสีจากธรรมชาตินะคะทำวันแรกก็ยังสีสวยขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีในวันที่3นะคะเมื่อครบ3วันแล้วเราก็สามารถนำขิงที่ดองไว้มารับประทานได้เลยนะคะไม่ว่าจะทานกับไส้กรอกเป็ดย่างหรือเมนูอื่นๆได้แก้เลี่ยนได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแถมสรรพคุณยังเยอะอีกด้วยนะคะอดใจไม่ไหวค่ะเลยพาเพื่อนๆมาดูขิงดองในเช้าวันที่2ที่แม่แหม่มทำไว้จากเมื่อวานนะคะดูสิคะสีสันของเขาน่าทานมากๆเลยสีชมพูเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะดูสิคะเราไม่จำเป็นต้องเติมสีผสมอาหารลงไปเลยนะคะเพราะอันนี้แม่แหม่มบีบแค่มะนาวลงไปในช่วงที่เราหมักขิงไว้เฉยๆนะคะสีของเขาก็ยังสวยขนาดนี้เลยหากเพื่อนๆพอมีเวลาก็ลองทำทานกันที่บ้านดูนะคะทำง่ายสะอาดมั่นใจ 100% ค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนรสชาติของขิงดองในสูตรนี้นะคะจะไม่หวานมากจนเกินไปนะคะรสชาติจะออกกลมกล่อมกำลังดีครบทุกรสเลยล่ะค่ะ
เคล็ดลับดีๆอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเราทานขิงดองจนหมดแล้วน้ำที่เราใช้ดองขิงอย่าพึ่งทิ้งนะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกค่ะโดยการทำตามขั้นตอนเดียวกับที่เราเริ่มทำขิงดองมาในวันแรกเลยนะคะโดยการนำน้ำขิงดองที่เหลือนี่แหละค่ะไปเคี่ยวไว้ใช้ซ้ำอีกครั้งนึงนะคะเทคนิคนี้ทั้งประหยัดและช่วยให้ขิงดองของเราที่ทำในครั้งต่อๆไปมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับน้ำดองขิงนี้เราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้จนกระทั่งเริ่มได้กลิ่นเปรี้ยวจากน้ำดองขิงนะคะนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเราต้องทิ้งและเริ่มทำใหม่อีกครั้งถ้าหากเพื่อนๆพอมีเวลาก็ลองทำขิงดองไว้ทานกันเองนะคะเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของคนที่เรารักค่ะสำหรับวันนี้แม่แหม่มคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านจงมีสุขภาพพารานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ